เอาละครับท่านผู้ชมครับยังคงเป็นเรื่องเด่นเรื่องร้อนแล้วก็กลายเป็นมหากาพย์อย่างรุนแรงเลยก็ว่าได้สำหรับเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างเสือดุสิตโคกซีโร่แล้วก็เสียบุ๊กน้องชายของเสียโป้นะครับเปิดไปโปรแกรมของ TikTok นะผมบอกตรงๆว่ากระชอนเลยทีเดียวครับออกมาด่าทอกันออกมาฟาดฟันแฉกันอย่างย่อยยับแล้วก็เรื่องราวของอาการที่ว่านะครับใครนะครับทำเกินกว่าใครกันหน่อยนะประมาณนั้นก็คือเล่นกันเกินเพื่อนไปหรือเปล่าหรืออย่างไรจนทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับท้าตีท้าต่อยกันแบบดุเดือดบางฝ่ายก็ใช้ลูกน้องนั้นไปขวดเอาขวดนั้นไปปาบ้านนะครับเอาไส้เน่าอะไรทุกอย่างไปไอปาบ้านเสือดุสิตนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ตัวแต่เสือดุสิตนั้นรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครวันนี้ครับเรื่องราวของโคกซีโร่ครับนะออกมาเดือดออกมาฟาดฟันกับเสือดุสิตจะร้อนแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปชมนะครับผมขอท้าเสือดุสิตต่อยกับผมตัวต่อตัวในรูปแบบมวยไทยครบยกก็ได้กี่ยกก็ได้แบบกติกามวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพขอไม่ใส่นวมมันหนักไปและเสียบุ๊กขอท้าไอ้บอยกากเกื้อนตัวกติกาแบบ3ยกสั้นๆได้ใจความและพระตูนขอท้าไอ้ตองไอ้สายไหมตัวบนสังเวียนไม่มีแอบเปิดลักเปิดทุกวันนี้มีกฎหมายกฎเมืองมีคุ้มครองไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเพราะฉะนั้นเราจบแบบลูกผู้ชายถ้ามึงเจ๋งจริงมึงชกกับกูตัวบนเวทีวันไหนนัดมาได้เลยเพราะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนมวยทั้งหลายโปรโมเตอร์ทั้งหลายพร้อมที่จะจัดงานให้มึงกับกูมึงจำไว้ไอ้แมวเซามึงกับกูเท่านั้นและมึงไม่ต้องมาต่อสองต่อที่อะไรมึงกับกูได้ทุกกระบวนท่าจำพูดไว้หลายสดนี้นะครับผมบอกเลยว่าขอให้ทุกคนดูและพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการฟังและขออย่าให้ทุกคนอย่ามาแบ่งฟังมันเป็นเรื่องระหว่างผมกับมันสองคนเท่านั้นไม่มีบ้านไหนและไม่มีฝั่งใครเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามึงเจ๋งจริงมึงกับกูอยู่ในสังเวียนแล้วเราไปเชียร์กันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะขึ้นเวทีไหนผมบอกแค่นี้ว่า24ชั่วโมงไอ้แมวเซาขอบมากครับกูจะบอกอะไรมึงให้ไอ้โคกเนี่ยมันนินทาพี่มึงชื่ออะไรไอ้เต๋าใช่ไหมมันไปตีเนี่ยกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไอ้โคกเนี่ยมาเล่าให้กูฟังว่าไปตีอยู่หัวหินประจวบนะแล้วโดนจับแล้วคนที่ออกได้คือใครคือไอ้เต๋าคนเดียวแล้วสุดท้ายก็มาโพสต์กัดไอ้เต๋ามานินทาไอ้เต๋าให้กูฟังว่าไอ้เต๋าตีไก่แล้วมึงคิดดูเรื่องนี้กูจะรู้ได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่คนพูดความจริงมึงพูดไม่ได้มึงไม่พูดมึงเอาแต่ดูดีเข้าตัวเองโถไอ้เจ๊มึงสมควรพกปืนมางานผู้ใหญ่เขาไหมมึงไอ้เหี้ยกลัวปืนมาได้ก็หาว่ากูขี้โม้เขาอีกไอ้สัตว์มึงจะดูกล้องหรือวิดีโอไหมมึงจะได้ติดคุกไปเลยทีเดียวเอาไหมกูมีคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเลยมึงจะเอาไหมมึงจะมาท้ากูไหมที่กูไม่ทำอะเพราะว่าอะไรเพราะกูเห็นมึงเป็นเพื่อนตอนท้ายผู้ใหญ่เขาบอกให้คุยให้จูบปากกันกูก็ไปคุยไปจูบปากกับมึงเออคือจบมึงขอปืนกูคืนจริงไหมมึงไม่พูดไปล่ะไม่เกี่ยวผู้ใหญ่มึงไม่กล้าพูดมึงไปอ้างผู้ใหญ่เขาไอ้สัตว์เดี๋ยวเขาจะโดนเดี๋ยวมึงไปมั่วซั่วตู้เหล่งไปอะไรไปแบ่งฟงแบ่งฝั่งเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่เกี่ยวผู้ใหญ่ไอ้สัตว์เขาเป็นเพื่อนกันหมดแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็แบ่งฝั่งไม่เลิกไอ้สัตว์แม่งโดนเกิบแล้วแม่งโดนเกิบรู้จักนันยางว่ะไอ้สัตว์ดีดีทั้งนี่อย่าโชว์รีเทนเนอร์เบาๆให้กูพูดมั้งเนี่ยเจ็ดมาเขาต่อยเจ็ดมาต่อยเจ็ดมาไอ้สัตว์นะต่อยมึงอร่อยกว่าพวกมึงเนี่ยง่ายไหมกูพูดมั้งเนี่ยกูแบบกูมึงเจอกูที่อพอลโลตอนไหนกูมั้งเนี่ยฟังกูมั้งเปล่า
เดี๋ยวนี้กินสิงเลยนะธรรมดาเพราะสิงเพราะสิงเพราะสิงมันอยู่ที่บ้านกูมันก็ต้องแดกอ่ะเข้าใจป่ะกี่ขวดอ่ะเข้าใจป่ะถ้าทันในความที่เป็นผมเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับผมก็เลยออกมาไลฟ์สดในครั้งนี้ผมขอท้าเสือดุสิตต่อยกับผมตัวต่อตัวในรูปแบบมวยไทยครบยกก็ได้กี่ยกก็ได้แบบกติกามวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพขอไม่ใส่นวมมันหนักไปและเสียบุ๊กขอท้าไอ้บอยกากเกื้อนตัวกติกาแบบ3ยกสั้นๆได้ใจความและพระตูนขอท้าไอ้ปองไอ้สายไหมตัวบนสังเวียนไม่มีแอบเปิดลักเปิดทุกวันนี้มีกฎหมายกฎเมืองมีคุ้มครองไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายเพราะฉะนั้นเราจบแบบลูกผู้ชายถ้ามึงเจ๋งจริงมึงชกกับกูตัวบนเวทีวันไหนนัดมาได้เลยเพราะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนมวยทั้งหลายโปรโมเตอร์ทั้งหลายพร้อมที่จะจัดงานให้มึงกับกูมึงจำไว้ไอ้แมวเซามึงกับกูเท่านั้นและมึงไม่ต้องมาต่อสองต่อเหี้ยอะไรมึงกับกูได้ทุกกระบวนท่าจำพูดไว้หลายสดนี้นะครับผมบอกเลยว่าขอให้ทุกคนดูก็แยกกันไปกลับบ้านพี่สวัยก็มาขอเรานะครับโดยการที่เอาบอกตรงเลยก็ถ้ายกมือไหว้กันไปก็บอกว่าผมก็บอกว่าพี่ชายผมพี่เป็นพี่ชายผมนะไม่ต้องหรอกพี่ไปพูดกับมันเถอะเพราะว่างานวันเกิดพี่มันมาทำกับแบบเนี้ยกับงานในวันเกิดพี่นะครับซึ่งผมจะมาเล่าย้อนหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดก็คือว่าเด็กขอให้แมวเซานะครับเดินไปจะเอาขวดไปขวดปาใส่พระตูนนะครับแต่พระตูนเนี่ยหางตาเหลือไปเห็นนะครับสัญชาตญาณคนก็เลยหลบไม่โดนนะครับขวดเนี่ยเกือบโดนหัวพี่สวัยพี่สวัยยังบอกเลยขวดเบียร์เนี่ยเกือบโดนพี่สวัยพอหลบปุ๊บทุกคนเข้าชาร์จที่มันมีการเตรียมผมพูดได้เลยว่ามีงานเตรียมกันแน่นอนนะครับพอปาไปโดนปุ๊บเด็กคนนั้นเข้าชาร์จไอ้แมวเซาไก่ขี้กาที่เอื้อนอ่ะไอ้ลูกกระโปรงไอ้แมวเซาอ่ะวิ่งเข้าใส่นะก็ทีนี้ก็มือไม้เท้าเธอป้าว่านไปนะปูนก็บาดเจ็บตรงปากแตกหัวปูดไหลนะครับก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับไม่มีอะไรนะก็เป็นไอ้นี่กันไปสุดท้ายแล้วผู้ใหญ่ในเราต้องให้เกียรติพี่สวัยซึ่งเป็นงานวันเกิดเขาสถานที่ด้วยผู้ใหญ่และต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยซึ่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับเหตุการณ์ครั้งนี้เขางงเป็นไก่ตาแตกกันทั้งนั้นเพราะกับไอเด็กที่แบบว่าสิ้นคิดมากๆที่มาทำกับงานมาเกิดเขาแบบนั้นถ้าถามกลับกันว่าถ้าผมเป็นพี่สวัยหรือเป็นงานวันเกิดผมแล้วเชิญพวกคุณมาแล้วคุณมาทำแบบนี้ในงานวันเกิดผมผมบอกตรงพี่ไหวก็ไม่ทันตั้งตัวแหละผมไม่ยอมโอเคพี่ไหวอาจจะเป็นเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับแต่ผมบอกตรงว่าไม่มีใครเขาทำกันในยุคนี้ด้วยยุคทำมาหากินนะครับไม่ได้ยุค2499ในยุคนักเลงที่2499ที่ผมดูหนังมาถ้าเป็นงานผู้ใหญ่งานพวกเขาก็ไม่น่าจะทำกันนะเขาก็จะเล่นกันนอกงานจริงป่ะเขาก็จะดักกันนอกงานถูกป่ะเขาไม่มาเล่นกันหรอกในงานเนี่ยซึ่งมันมองว่าเขาไม่ให้เกียรติกันอะนะครับก็ย้อนมาผู้ใหญ่เขามองว่าเฮ้ยมึงก็เอาเด็กคนนั้นมาเพราะเด็กคนนั้นเป็นคนเริ่มมันมาเองแล้วนะแล้วไม่ตอบก็นึกอยู่ว่าคือจะพูดไปยังไงคือมันพูดยังไงไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมึงมาเล่าดิมึงมาเล่าคือการเล่าเนี่ยในไลฟ์สดเนี่ยแม่งอึดอัดนะเว้ยมันอึดอัดตรงนี้ว่ารับเด็กคนนั้นมาเด็กเยาวชนดูอยู่เยอะถูกป่ะ
คนดูเยอะแล้วเนี่ยคือมันทำให้เราต้องคิดว่าเฮ้ยการที่เราพูดอะไรไปเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ถามว่าเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าผมเดือดร้อนนะผมพูดตรงไปกันหมดผมบอกตรงเพราะว่าผมทนดูมาเยอะแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนนะครับผมอะนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มเลยนะผมก็บอกว่าผมก็จะรอดูว่ามันจะจบยังไงสุดท้ายแล้วไอ้แมวเซามันก็ไปเอาเด็กคนนั้นมาจนได้นะครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับสิ่งที่คนไม่คาดคิดและผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับเด็กคนนั้นที่มาเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจนที่ว่าให้เด็กคนนั้นยืนบนเก้าอี้แล้วยกมือไหว้ขอโทษกับคนในงานทั้งหมดแล้วจบกันผู้ใหญ่เขาไม่รู้เบื้องหลังไงคือก่อนที่มึงจะดังเนี่ยไอสัตว์มาบีบขากูเสือออกช่องให้กูหน่อยกูนี่ไม่อยากจะเล่าบทคำว่าเด่นเนี่ยมาจากมึงทั้งนั้นเลยมึงยื่นให้กูมาทั้งนั้นไอสัตว์แล้วมึงก็ไม่รับผิดชอบเหี้ยอะไรให้กูเลยจนกูโดนด่าจนทุกวันนี้กูงงไปหมดแล้วสนุกกว่านี้เยอะผมบอกให้ทุเรศผมโดนตบจริงผมคิดว่าหรือว่าผมคิดว่ามันเป็นเพื่อนผมคิดว่ามันตบตบแบบเพื่อนเข้าใจป่ะผมไม่ได้คิดว่าตบเป็นโจทย์เพราะว่าคุยกันจบแล้วใช่แมวเตามึงจะดูหัวแมวกินก็ฝากจังเลยไอ้ตักฝากร้านดีเคเรสติ้งรถมอเตอร์ไซค์มือสองด้วยครับได้ครับบุญเลี้ยงโดดสะพานโชว์หน่อยครับโดดไปดิเวลานี้กูโดดไปดิล็อกกล้องอ้าวมาเลยครับมาเลยไหนอ่ะมาเลยเนี่ยมาเนี่ยไอ้สองกอนี่หามามาเลยมากูรับกล้องพวกมึงมามาสิอันเนี้ยไหนอ่ะมึงมีมึงคุณแลกูมึงบอกได้มีมึงคุณแลกูมึงพูดมาเถอะมึงจำวันที่มึงร้องไห้ได้ไหมมึงพูดมาเถอะมึงไม่ต้องด่ามึงไม่ต้องด่ามึงพูดแบบผู้ใหญ่เออมึงไม่ต้องด่ามึงพูดมาอ่ะมึงพูดดีๆพูดก่อนให้กูพูดก่อนนะให้กูพูดก่อนไม่ได้ยินมึงเปิดเสียงเนี่ยมึงให้กูพูดพูดก่อนมึงพูดทำมึงพูดอย่าด่าไม่ด่าเราไม่ด่ากันเราพูดกันมาอันนี้อากูไม่อยากพูดถึงแม่มึงแม่งเป็นมะเร็งแล้วแม่มึงก็เสียไปแล้วมึงอย่าพูดอย่างนี้มึงอย่าเล่นพ่อเล่นแม่กูไอ้เหี้ยมึงอย่าพูดเล่นแม่เล่นแม่กูมีบุญคุณอะไรกับมึงกูจะเล่ากูเคยขอตังค์มึง 20,000 เหรอกูถามมึงเลยกูขอเคยขอตังค์มึง 20,000 เหรออย่าว่าแต่ 20,000 เลยเสือมึงเคยยืมตังค์กูเล่นถั่วด้วยซ้ำกูไม่เคยยืมตังค์มึงเลยมึงหาหลักฐานมาดินี่ไอ้เหี้ยมึงพูดไปได้ไงนี่มีแต่มึงเอาพระมาให้กูขายกะเลดรวยพันล้านเลข 60,000 นี่เลข 60,000 แล้วมึงดูเนี่ยนี่กูมีการโอนหลักฐานการโอนด้วยกูให้มึง 60,000 แล้วกูพาไปคืนมึงแล้วไหนมึงหาหลักฐานถ้ากูยืมมึงอ่ะถ้ากูยืมเงินมึงจริงเนี่ยกูต้องโอนเงินให้มึงกูไอ้ทุเรศมึงเบาๆดิรีเทนนี่อย่าโชว์รีเทนเนอร์เบาๆให้กูพูดมั้งเนี่ยเจ็ดมาเขาต่อยเจ็ดมาต่อยเจ็ดมาไอ้สัตว์นะต่อยมึงอร่อยกว่าพวกมึงเนี่ยใช่ไหมกูพูดบ้างดิกูไปฮะกูมึงเจอกูที่อพอลโลตอนไหนมึงไปถามเจ้าของอพอลโลมึงกับพี่มึงเนี่ยนะเน่กูอยู่ไหมเอาความจริงก่อนกูอยู่มึงกับพี่มึงเนี่ยให้การเขามาล้อมเนี่ยกูอยู่เจ็ดมากูอยู่หรือเปล่าก็มึงอยู่ไงเจ็ดมาถ้ากูไม่อยู่เจ็ดมาเพราะกูเห็นมึงพูดแล้วพี่มึงยิ่งใหญ่หรือเกินไงอ่ะมึงแบกกระโปรงมันจริงไหมมึงแท็บเงินมันจริงไหมกูแท็บเงินอะไรมามึงบอกมึงแท็บเงินเฮ้ยเย็ดแม่เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยมึงหาหลักฐานงานมึงจบเนี่ยคนเห็นเยอะนะงานจบงานอะไรงานจบงานอะไรเนี่ยงานอะไรโควิดแจกเงินปังมึงปังแจกเงินมึงถามก่อนยืนแจกเงินจริงไหมมึงปังพี่มึงเนี่ยให้กูแจกเงินที่โควิดอ่ะมึงยืนแจกถุงไหมแล้วมึงตังมึงไม่ตังอ่ะมึงติดปั่นน่ะมึงก็ปั่นกระต้อให้กูแข็งด้วยมึงติดปั่นน่ะกูฟังมึงให้กูฟังมึงต้องฟังกูด้วยฟังนะจ้าอย่าโทรรีเทนเนอร์นะมันนี่
นี่มึงไม่ต้องมาหัวล้อกันหรอกทั้งห้องพวกมึงเนี่ยนะกูไม่ได้โกงเลยอย่านักเลงไม่เอาไม่เอาไม่นักเลงมึงอย่าไม่นักเลงไม่นักเลงไม่นักเลงเดี๋ยวกูลงกล้องนะถ้ามึงทำเสียงสั่นเนี่ยเออไม่มีสั่นหรอกสำหรับพวกมึงเนี่ยนะไอ้เหี้ยมึงตังกูนะพี่มึงเนี่ยให้ตังกูเนี่ยมาแจกเขากูแจกเงินให้แล้วกูเนี่ยเอาไปให้เต๋าไว้เต๋าเงินเนี่ยไว้ไหนแล้วมึงไปถามไอ้เนี่ยมึงตังกูสิเอาฟังหูนี่ไงแล้วพ่อเต๋ามึงบอกกูว่าอ๋อเงินที่เหลือเนี่ยเสือจะเอาไปเอาแบ่งกับใครวะกับมานะ109มึงไปถามมานะ109ดูว่าจริงไม่จริงนี่นะนี่กูเคลียร์ให้มึงทีละแผลเลยนี่กูเคลียร์มึงทีละแผลเพราะกูเห็นมึงตอแหลมึงทะเลาะกับใครมึงก็ด่าเขามั่วซั่วตัวเหล็กไม่หมดซั่วตัวเหล็กไม่หมดไม่ฟังแล้วเนี่ยมึงอะไรเนี่ยฟังดิกูต้องฟังดิฟังกูดิฟังกูบ้างเปล่าเดี๋ยวนี้กินสิงเลยนะเออธรรมดาเพราะสิงมันอยู่ที่บ้านกูมันก็ต้องแดกอ่ะเข้าใจป่ะกี่ขวดอ่ะเข้าใจป่ะถ้าทำอย่างนั้นได้นะกูจะบอกให้นะอย่าไปทำเลยอายเขากูก็ไม่ได้ว่ามึงจะใส่ร้ายนะมึงจะร้อนตัวสิไอ้ประสิทธิโชคทำนะไอ้ประสิทธิโชคไอ้เจ็ดมาหน้ามึงเนี่ยนะไอ้เจ็ดมาไม่พอนะอย่าดูเลยมึงเชื่อเนี่ยด่าเก่งเนี่ยกูถึงไม่อยากเนี่ยกูฟังมึงตลอดแล้วมาเถอะมาดิมึงเอาแผลไหนกูแก้ทีละแผลเลยเอาแผลจกก่อนแผลจกอะไรก่อนแผลจกเงินเนี่ยแต่เงินเข้ากระเป๋าเนี่ยอ๋อแผลจกเงินเนี่ยกูไม่ได้จกเงินกลัวไปคืนไอ้เต๋ามึงไล่เต๋าบอกว่าเนี่ยมึงไม่ได้คืนครับมึงไม่ได้คืนครับเออไม่ได้คืนเน่มึงไปถามพ่อเต๋ามึงนี่เนี่ยเนี่ยมึงก็ได้ที่อย่างไอ้เจ็ดกูมาแล้วมึงก็ไปโทษคนอื่นเขาว่าไม่ได้เป็นร้อนไอ้น้องกูตบหน้าไปสะบัดเลยเนี่ยมึงก็ยังมาแก้ตัวโอ้ไม่ไปลุมมันไม่มีใครเขาลุมหรอกกูบอกให้ปทุมไม่มีใครเขาลุมเลยมึงอยากเอาปทุมเขาไปยุ่งเกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องนะทุเลศไอ้เหี้ยพอเราเงียบก็หาว่าเราไม่สู้พอเราไม่ออกไปตอบโต้ก็หาว่าเรากะโหลกเฮ้ยโลกโซเชียลมึงต้องการแบบไหนพอกูทำมาหากินก็บอกว่ากูออกลูกทำมาหากินแล้วกูถามมึงกลับหน่อยดิว่าก่อนหน้านี้กูไม่ได้ทำมาหาแดกเหรอไอ้เหี้ยโคก็แต่งเรื่องแต่งราวพูดไอ้มันด่ากูยังไงมึงต้องพูดให้หมดมึงทุเรศแล้วมึงมาท้าต่อยกูต่อยให้มึงได้มึงไม่ต้องไปท้าสอปอมันกูจะบอกให้อย่ามาท้าสอปอมันอย่างเงี้ยเยาวชนน่ะเขาดูเป็นแบบอย่างกูจะบอกมึงให้ไอ้เหี้ยแล้วสุดท้ายเป็นไงไม่คือไม่มีคำอะไรที่จะพูดนะเพราะว่าน้องผมมันออกไปเอาเองแล้วให้พวกมันรับสภาพไปให้มันมาเถอะเราก็บอกให้มันมาเถอะถ้ามาเราคุยเพราะว่าเราให้เราให้เพื่อนเราให้เจ้าของบ้านพอเวลาสักพักไปมาจริงมันมาจริงครับมันมาพร้อมกับเดินแบบไหนนักเลงเหรอนักเลงว่าไงนักเลงเรานั่งกินเหล้าอยู่เราเห็นเนี่ยคนที่เดินมาที่จะมาเคลียร์กับเราเดินมาแบบเนี้ยแล้วกับการที่เราไม่มีความพอใจไม่มีความไม่ชอบกันอยู่แล้วอะคือมึงเดินมาอย่างเงี้ยทรงคือทุกคนรู้อยู่ทรงแม่งแบบนี้อยู่แล้วไอ้นั่นอะเดินมานักเลงเหรอไหนนักเลงไหนวะเฮ้ยแล้วบอกคูเอสอ่ะเราก็พูดเอาพุ่งตรงนะผมก็บอกคูเอสอะไรสักเออกูเป็นนักเลงแล้วมึงทำไมอะปุ๊บผมเด้งไอ้ตูนั่งอยู่นี่มานี่ไปตูหน่อยไปตูหน่อยปุ๊บไอ้ตูก็นั่งกินเหล้าอยู่ไอ้ตูก็นั่งอยู่ข้างหลังเราก็นั่งธรรมดานั่งกินเหล้าทำไมกูว่านักเลงเขาตกตัวนักเลงกูว่านักเลงทำไมอ่ะไอตูนก็เด้งมาไอตูนก็เด้งตามเราเกชาบุญครับคุณพระช่วยพอไอตูนเด้งปุ๊บแม่งฟักอาวุธที่พกมาจี้เข้าใส่ตูนเจ้าของบ้านเห็นปุ๊บตบปืนหล่นปั๊บปืนกระเด็นผมก็เดินเข้าใส่มันเลยทุกคนมาห้ามมาล็อกผมก็ต่อยได้แบบนิดๆหน่อยๆโดนนิดๆหน่อยๆโดนนิดๆหน่อยนะไม่โดนหรอกแต่คือหมั่นมากคือแบบไอ้เหี้ยพวกกันมึงพกมาได้ไงวะถึงได้ออกหมัดแต่ไม่โดนกันแต่ถามว่าเจ้าของบ้านเขาคิดยังไงอ่ะก็ถามพี่เขาก็โมโหแล้วเขาบอกว่ามึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยก็บอกแล้วไงให้มาเคลียร์กันถูกป่ะสุดท้ายแล้วจบไม่สวยเจ้าของบ้านก็ตอนที่แบบไม่อยากเดือดร้อนก็ขอไปแต่หน้าแมวเซาเขากัดกรามเลยกัดฟันแล้วมองไปที่หน้าพระตูนเลยแบบมึงไอ้เด็กขี้อย่างนู้นอย่างนี้ไอ้สัตว์ยังยกว่าอยู่ทำรองว่ามองเป็นเด็กอ่ะเข้าใจป่ะเพราะว่าพระตูนก่อนหน้านี้คือเขาลบเขาเรียกว่าพี่เขาเจอหน้าว่ายกมือพี่สวัสดีครับนะครับก็มองโหมเลยก็มองรุ่นน้องไม่มีอะไรเลยนะครับก็คนเรา
พระตูนอย่างหนูฮกซุนไปกับผมไปเจอกับคนที่เดินเข้ามาแล้วเหมือนนักเลงใส่แล้วผมเด้งถามว่าหนูไม่เด้งผมจะเอาหนูว่าทำไมมันเป็นคนทำมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกกันเนี่ยเวลามีเรื่องก็เด้งแต่ถามว่าเด้งเด้งตัวเปล่าไม่ได้เด้งฟักมีดฟักไอ้นี่ฟักอาวุธแต่คุณน่ะเป็นเพื่อนกันเป็นพวกกันแต่คุณตั้งใจมาที่แบบว่าตั้งใจมาเดี่ยวไกลเลยมันหมายความว่าไงผมก็เลยแผนนี้ก็เลยเอาโอเคก็ห้ามมันไปก็นูเนียนไปนะครับผมก็ท้ามันตัวนะครับเปิดฟอร์เลยเปิดไอ้ลานจอดรถเลยนะครับลานซ่อมรถเลยว่าเนี่ยทุกคนเลยไม่ต้องเลยปล่อยกับผมมันเนี่ยเดี่ยวกับตัวเลยเดี่ยวกับตัวนะครับทุกคนก็ไม่อยากให้มีเรื่องเจ้าของบ้านก็ไม่อยากให้มีเรื่องก็ยอมจบกันไปนะครับยอมจบกันแบบว่ามึงเพื่อนกูจะไปทำอะไรมึงกูทำกับมึงไม่ได้หรอกเพราะมึงกับกูเพื่อนกันมันพูดคำนี้มาผมก็เลยว่าถ้ามึงมองกูเป็นเพื่อนถ้ามึงจบกับกูมึงก็ต้องจบกับพระตูนด้วยถ้ามึงไม่จบกับพระตูนมึงกับกูก็ไม่จบเพราะนั้นก็ไม่ต้องจบกันแต่ถามว่าณบ้านเนี้ยเราจบกันไปถูกไหมเพราะว่าเราให้เกียรติเจ้าของบ้านนะครับผมมีพยานทุกอย่างมีคำพูดทุกอย่างมีพยานนะครับปุ๊บพอหลังจากนั้นก็มานั่งคุยกันนะครับนั่งคุยกันความที่ผมหมั่นไส้นะครับมันก็มาพูดว่าอู้น้อยใจมึงอย่างงู้นอย่างนี้เอาเรื่องเก่าๆมาพูดผมก็หมั่นไส้หมั่นเขี้ยวนะหมั่นเขี้ยวภาพที่มันฟักอาวุธมาผมก็เดินเข้าไปอ้อไปแล้วก็ตบหัวมันแบบว่าตบแบบเน้นๆเลยตบแบบเน้นๆเลยอ่ะ1ทีนะครับแบบไม่มีอะไรด้วยนะครับแล้วผมก็เดินกลับมานั่งเจ้าของบ้านก็เห็นทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นเห็นนะครับผมก็เดินมานั่งแล้วมันก็พูดนู่นพูดนี่พูดนั่นนี่แล้วมันก็มองไปที่ตูนแบบสายตาแบบเหยียดหยามอ่ะมึงแบบแล้วเรานั่งอยู่ต่อหน้าแล้วบอกทำไมไม่จบอ่ะเราก็เดินไปรอบหนึ่งแล้วก็ตบไปทีงแบบแรงๆเลยตบไปแบบไม่มีอะไรด้วยอ่ะตบไปแรงๆแบบไม่มีเหี้ยอะไรด้วยอ่ะตบไปเลยไม่มีเหี้ยอะไรด้วยแล้วก็ยิ้มจบไหมจบคำว่าจบก็คือจบคนเราเป็นพวกมองกันคำว่าจบก็คือจบนะครับสรุปวันนั้นกูตบหัวแมวเซาฟีไป2ทีนะครับกับ1ในวันที่มึงผิดกับคนที่กูเคารพ2มึงตบไปทีนึงนั่นคือวันที่มึงไปฟักอาวุธในบ้านเจ้าของบ้านนั่นคือเป็นพวกกันที่เรารักมากซึ่งมึงทำไม่ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับจบคำว่าจบก็คือจบต่างคนต่างจบจับมือกันกอดคอกันจูบกันหอมกันจบก็กินเหล้ากินเบียร์กันเปิดเพลงกินเหล้ากินเบียร์กันไปนู่นนี่นี่นั่นถ่ายลงถ่ายรูปใช่ไหมเหมือนไม่มีอะไรก็ไอ้แมวสาวขอกลับบ้านเราขอนอนเพราะว่าเราไม่อยากกลับบ้านแล้วอารมณ์อยากจะกินต่ออารมณ์อยากจะกินต่อนะครับผมก็เลยนอนค้างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เก็บไว้เป็นแผลความรู้สึกอะเป็นแผลความรู้สึกซึ่งพระตูนก็รู้สึกไม่ดีแล้วว่าโอ้ยอยู่ดีทำไมต้องเอาปืนจะยิงผมเลยเหรอแล้วผมก็ตื่นเช้ามาก็กลับบ้านหลังชมแล้วก็ผมนะครับขอบคุณโคกซีโร่แล้วก็เสือดุสิตครับนะฮะและหลายท่านต้องใช้วิจารณ์การรับชมครับว่าในสิ่งที่ผมนั้นนำมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ชมกันมันเพราะเป็นเพราะอะไรสิ่งนี้ครับผมนะผมอยากจะบอกว่าหลายคนก็อาจจะด่าผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยเอามาทำข่าวเพื่ออะไรผมอยากจะบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนครับสิ่งนี้นั่นคือเสือดุสิตนั้นมีผู้ติดตามนั้นเยอะแยะมากมายเขาก็เป็นคนเด่นคนดังนะครับเขาออกรายการหลายรายการก็ทำให้ประชาชนนั้นรู้จักเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับและโคกซีโร่ก็มีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเสียบุ๊กก็มีแฟนคลับนั้นเยอะแยะมากมายนะเขาเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเขาก็มีเส้นทางชีวิตของเขาแล้วก็เขานั่นก็มี FC อย่างเยาวชนนะครับมี FC เยาวชนแล้วก็วัยรุ่นนั้นเยอะแยะมากมายสิ่งนี้ครับผมอยากจะบอกว่าการที่ออกมาทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้ออกมาท้าตีท้าต่อยนะครับผมอยากจะบอกว่าทั้ง3ฝ่ายต้องตั้งสติครับคุณคือคนดังนะฮะคุณคือคนดังครับต้องตั้งสตินะการที่จะแก้ปัญหาออกมาไลฟ์สดฟาดฟันกันเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรืออะไรก็ตามนะต้องตั้งสติครับการชกต่อยกัน
ท้าตีท้าต่อยกันเพื่อจะให้มาจบนั้นให้เป็นโปรโมเตอร์จะเป็นที่ดีที่สุดครับชกกันแบบมีกฎมีระเบียบนะครับชกกันเสร็จแล้วใครแพ้ใครชนะก็กอดคอกันนะฮะเคลียร์กันให้จบตรงนั้นในเมื่ออยากจะใช้พลังในการตัดสินนะดังนั้นครับเงินที่นำไปลงขันกันเนี่ยนะครับเป็นวางเงิน1,000กันเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเงินเหล่านี้นำไปช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้นะฮะนำช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้หรือสถานที่ต้องการเงินตรงนี้นะเพื่อพัฒนาประโยชน์อย่างบ้านบางแคหรือหลายๆจังหวัดที่เขาดูแลผู้แก่ผู้เฒ่าหรือเด็กที่เขานั้นไร้ญาติสิ่งนี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าไปชกต่อยกันโดยที่ไม่มีนวมไม่มีอะไรกันเลยเนี่ยนะครับไปนัดตีนัดต่อยกันเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะครับและอีกอย่างนึงมันจะทำให้ผลเสียนั่นก็คือคุณเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังเด็กรุ่นใหม่จะเห็นคุณนั้นเป็นตัวอย่างนะครับคุณไปท้าตีท้าต่อยกันโดยที่สาดหมัดสาดอะไรกันทุกอย่างนะฮะเลือดตกยางออกกันมันไม่ใช่ทางออกที่ดีครับเด็กหนูรุ่นใหม่ก็จะมองคุณว่าเขาอาจจะมองคุณว่าคุณคือฮีโร่ของเขาแต่คุณลืมไปหรือไม่ครับว่าสิ่งนี้มันสร้างมาตรฐานให้กับเด็กๆนะฮะแก้ปัญหาในทางที่ผิดดังนั้นครับถึงเวลาที่คุณนั้นจะต้องคิดถึงความถูกต้องและแฟนคลับของคุณอย่างหนักนะมีปัญหาอะไรกันเคลียร์ไม่ลงตัวขึ้นเวทีไปเลยครับขึ้นเวทีไปเลยอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องราวของผลประโยชน์ดีกว่านะครับมองว่าต่างคนต่างไม่ได้ผลประโยชน์กันเอาเงินเดิมพันมาลงกันเลยใครแพ้ก็เอาเงินที่แพ้เนี่ยเอาไปมอบให้กับสาธารณประโยชน์นะจะเป็นสิ่งดีที่สุดนะครับเอาละฮะก็ฝากเตือนสติก็เป็นกำลังใจให้กับทั้ง3ฝ่ายเสือดุสิตเสียบุ๊กแล้วก็โคกซีโร่ด้วยครับนะฮะเคลียร์ปัญหากันอย่าให้เกิดความรุนแรงต่อ FC ของคุณนะฮะขอบคุณมากที่รับชมเพจมาเรียนวันข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ตั้มหนุ่มก็ยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ